โอสวัสดีครับผมเมงนะครับวันนี้รู้สึกว่ากูถ่ายคลิปเรียวมากไม่เคยถ่ายคลิปอะไรเรียวขนาดนี้มาก่อนวันนี้มีของมาให้ดูคุณผู้ชมจริงๆอันนี้ให้ดูด้านหลังเพราะว่าด้านหน้ามันจะมีที่อยู่ของผมอยู่นะครับซึ่งจริงๆให้ดูได้แต่ว่าจะเบอร์ไว้นะครับ1 2 3กูก็ไม่รู้กูจะให้ดูทำไมถ้ามึงจะเบอร์ขนาดนี้ คือสั่งของมาเป็นของเล็กๆน้อยๆที่อยากได้นิดนึงวันนี้เราจะมาเปิดให้ดูกันดูเรียวแล้วก็ถือว่าเป็นคลิปวิดีโอรีวิวไปในตัวด้วยเลยนะครับโอ้ผมไม่รู้ผมจะพูดอะไรวะคุณผู้ชมคืออยากมารีวิวให้ดูแล้วก็ถือว่าอันแพ็คไปด้วยเลยนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปแบบเปิดอะไรพวกนี้มานานแล้วเนี่ยโอ้พระเจ้าผมไม่ได้ซื้อของเล่นแบบมานานโคตรอ่ะของเล่นชิ้นล่าสุดที่ซื้อนี่แต่ตอนนี้ชิ้นล่าสุดที่ผมซื้อก็คือ เจ้านี่คุณผู้ชมฟังเสียงมันเสียงของมันช่างไพเราะเหลือเกินฟินไม่ใช่ผมสั่งเจ้านี่มาครับคุณผู้ชมมันคือพอร์ตไลคีของตัวฮิวมาเกียหรือว่าตัวโกงนั่นเองนะครับเป็นตัวนี้เป็นพอร์ตไลคีแบบ SG ไม่ใช่ DX นั่นเองนะครับจริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะพอร์ตไลคีของไอ้ตัวฝั่งตัวโกงที่เป็นพวกสัตว์ที่มันสูญพันธุ์แล้วอ่ะเขายังไม่ออก DX เว้ยแต่ณวันที่ผมสั่งตัว SG มาปุ๊บแม่งทํา DX ออกขายเลยบันไดมึงเป็นอะไรเปล่าเนี่ยอันนี้ผมสั่งมานะครับจากร้านออนไลน์ไม่บอกแล้วกันว่าเป็นร้านไหนเพราะว่าคลิปนี้ no sponsor นะจ๊ะแต่ว่าเป็นมือหนึ่งเลยนะครับหน้ากล่องก็เข้าเป็นประมาณนี้นั่นเองข้างกล่องภาษาญี่ปุ่นหมดเลยนะครับมีเขียนบนด้วยว่าเล่นกับ01 Diver ได้แต่ยังไม่ได้ซื้อนั่นเองข้างๆก็จะมีแบบนี้นะครับคือพวกที่ว่าเป็นของ SG เนี่ยมันจะมีแบ่งเป็นเซตๆอยู่นะครับว่าเขาจะออกขายพร้อมกับเซตไหนบ้างคือเขาจะบอกอยู่ว่ามีจะมีขายเดียวๆเป็นเซตนี้ก็จะมีตัวคิงคองนะครับมีตัวหมีมีตัวอะไรเหมือนบัวรัดไม่รู้แล้วก็มีตัวปลาหมึกที่ซื้อมาเองครับเป็นตัวปลาหมึกโอ้จริงๆผมชอบพวกคิวมาเกียฝั่งตัวโกงเป็นการส่วนตัวมากเลยผมรู้สึกว่าเสียงมันแบบมีเสน่ห์นะเสียงมันมีความเท่แอบแฝงอยู่นะครับคุณผู้ชมจริงๆมันต้องเล่นกับตัวเข็มขัดตัวโกงแหละแต่ว่าเขายังไม่ทำขายซึ่งผมเชื่อแม่งน่าจะทำขายในเร็วนี้แกะออกมาแล้วคุณผู้ชมกระดาษของพ่อบ้านชาวญี่ปุ่นเฮียช่องกูมันดูโรคจิตขึ้นทุกวันแล้วนี่นะครับคุณผู้ชมคือมันเป็นธรรมเนียมของเล่นญี่ปุ่นที่ว่าเขาจะต้องมีของแถมเป็นลูกอมอะไรสักอย่างตัวพอดไลท์คีโอ้คือมันแยกมาให้นะตัวสติกเกอร์กับตัวอันเนี้ยเอามาติดอีกทีหนึ่งนะครับผมต้องตัดใช่ไหมโอ้สติกเกอร์ดีมากอ่ะอ๋อเป็นปลาหมึกนะครับเป็นตัวเอ็กซ์เรย์ว่าข้างในเป็นแบบโครงสร้างอะไรเป็นยังไงและนี่ก็คือพอดไลท์คีโอ้พระเจ้าอ่ะเปิดฝั่งนี้เลยเนี่ยเฮ้ยสวยมันเห็นคุณผู้ชมเห็นลำโพงข้างในไหมมีดอกลำโพงอยู่นะครับแบบนี้แล้วก็คือด้านหลังเองโอ้หอมอ่ะผมเป็นคนโรคจิตที่ชอบดมของเล่นนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะมาติดสติกเกอร์ให้ติดแบบนี้นะจะได้สวยๆขอติดแบบข้อตรงนี้จะต้องใช้สมาธิในการติดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบติดสติกเกอร์เบี้ยวไม่รู้เป็นที่อะไรชอบติดสติกเกอร์เบี้ยวโอ้โคตรสวยอ่ะคุณผู้ชมนี่พอร์ตไลคีของตัวโกงชื่อพอร์ตไลคีว่าเนฮิโกะมาเกียถ้าผมอ่านผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไปด้วยนะครับลองฟังเสียงกันตัว SG นี้เราจะไม่สามารถกดปุ่มตรงนี้ได้นะครับมันจะเป็นปุ่มแข็งๆเลยถ้าเกิดเป็น DX จะกดได้แต่นี่กดไม่ได้มันจะแข็งๆเลยนั่นเองนะครับเหมือนกรณีเดียวกันกับตอนเป็น Light Watch ที่เป็น SG นะครับกดไม่ได้เหมือนกันนะครับตัวลูกเล่นทั้งหมดจะมาอยู่ที่ตรงฝั่งปุ่มตรงนี้แทนนะครับถึงจะเป็นลูกเล่นเสียงได้เราลองฟังเสียงกันโอ้
สียงแม่งเหมือนในซีรีส์เลยอันนี้เป็นการกดแอคทีเวทให้เล่นกับตัวซีโรวันไดเวอร์นะครับโอ้โหเสน่ห์ของตัวโกนี่ผมก็ชอบเลยแม่งมีเสียงเอ็คโคคุณผู้ชมแม่งแบบโคตรเท่ฟังอีกอันนี้คือเป็นโหมดเล่นกับตัวช็อตไรเซอร์หรือตัวที่เป็นร่างของพระรองเองนะครับก็จะเป็นเสียงที่แตกต่างกับตอนใช้ซีโรวันไดเวอร์นั่นเองนะครับเสียงหมดยังเนี่ยอันนี้คือใช้นิโตรจีราดับเพชรแตกล่างไม่มีเสียงอะไรคร่าวๆประมาณนี้คุณชมก่อนเล่าจะเป็นอะไรวนกลับไปเป็นเสียงแรกก็คือเป็นเสียงเมโอชีนั่นเองนะครับคุณผู้ชมโหแม่งโคตรสวยอะผมบอกเลยคือแบบผมซื้อมาในราคาย่อมเยาวมากประมาณ250กว่าบาทรวมค่าส่งเนี่ยก็ประมาณเกือบ300นั่นเองนะครับคือคุ้มค่าดูมีปุ่มรีเซ็ตหรือเปล่าวะผมขอหาแป๊บจริงๆมันจะมีเปิดแบบเป็นกลไกเหมือนปุ่มรีเซ็ตอยู่นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าตัวไอ้อันนี้มันมีหรือเปล่าเหมือนจะไม่มีไม่มีหรอกโผล่จะต้องมีนะไม่มีจริงๆด้วยวะคุณผู้ชมคือผมแม่งเสียดายมากเลยคือไม่มีตัวไดเวอร์ที่จะมาเล่นคู่กับไอ้ตัวพอดไรคีตัวนี้ให้คุณผู้ชมดูไงเว้ยเออก็เลยแบบเออเหมือนรีวิวไม่สุดแต่ไม่เป็นไรผมมีอีกหนึ่งอย่างที่จะทำให้การรีวิวนี้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเน็ตบอจินไรเน็ตนี่เซ็ตสุกนี่กูกลายเป็นฮิวมาเกียแล้วอ๋อพอใส่หูฟังที่ตัวเองประดิษฐ์ขึ้นเองนี่ก็แล้วก็รีวิวคู่กันนี่รู้สึกว่ามันได้ฟีลลิ่งจริงๆนะครับคุณผู้ชมป่ะกูกดผิดเวลาไปล่างก็ต้องกดแล้วก็เสียบเข้าเข็มขัดตัวเองซึ่งผมไม่มีผมจะทำจำลองว่าผมเสียบเข้าเข็มขัดตัวเองกัน1 2 3โอเคครับผู้ชมรีวิวเจ้าตัวพอดไลคีปลาหมึกคร่าวๆก็เป็นประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าผมจะพูดอะไรต่อแล้วนะครับถ้าเกิดว่าผมมีตัวเข็มขัดซิลิคอนไดเวอร์หรือมีตัวไดเวอร์ตัวอื่นในซิลิคอนเนี่ยก็จะเอามาเล่นให้ดูได้แหละแต่ว่าตอนนี้มันไม่มีเองนะครับรู้เรื่องคร่าวๆก็คือสแกนเข้ากับตัวซิลิคอนไดเวอร์ได้ปกตินะครับแต่ผมไม่มีให้ดูกันก็เลยเล่นแบบง่อยๆแบบนี้แหละก็ได้ฟิลลิ่งดีนะก็ใครที่สนใจอยากซื้อลองมาดูก็ลองไปหาซื้อกันได้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นอีกหนึ่งตัวของสะสมที่น่าสนใจนะครับแต่ว่าตัว P บันไดที่เป็นตัว DX กำลังจะออกเร็วๆนี้นั่นเองนะครับก็ลองดูศึกษาดูนะครับว่าคุณชอบแบบไหนอะไรแบบไหนดีกว่าก็ลองศึกษาดูนั่นเองนะครับคลิปดีก็มีเท่านี้ครับคุณผู้ชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับคลิปนี้ไปละบ๊ายบายกินปลาหมึกย่างเลยกู
滅亡人雷ネットに接続